สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีเรื่องนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นผมเนี่ยยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับเพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันนั่นก็คือเหตุการณ์ของนักดับเพลิงที่เข้าไปดับเพลิงในบ้านเรือนปรากฏว่าเกิดการระเบิดขึ้นครั้งหนึ่งซึ่งการระเบิดนั้นเกิดจากกระสุนปืนที่เก็บไว้ในบ้านเรือนนั้นนะจุดเนี่ยน่าสนใจนะครับผมเนี่ยเพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันวันนี้ก็เลยว่าจะลองมาเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ลองเรียบเรียงดูว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วแนวทางในการป้องกันหรือปฏิบัติของทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็นักดับเพลิงเนี่ยน่าจะมีแนวทางไปทิศทางใดวันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยในประเด็นนี้กันอาวุธปืนที่ผมนำออกมาเนี่ยมีทั้งหมด4กระบอกนะครับได้แก่ปืนกล็อก44ปืน .45 นะครับโค้กระบอกนี้แล้วก็ .38 อีกกระบอกนึงก็คือตัว .32 นะครับทาวรัส M94พร้อมทั้งกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งนะโดยที่จะจำลองว่าทั้งกระสุนและอาวุธปืนเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับตรงหน้านี้เป็นการมีและใช้ของบ้านหลังหนึ่งนะแล้วบ้านหลังเนี้ยเกิดนะครับเพลิงไหม้ขึ้นมาประเด็นเรื่องของเรื่องมาจากนักดับเพลิงท่านหนึ่งท่านก็ส่งข้อความเข้ามานะครับประมาณนี้ท่านบอกว่าอาจารย์ครับผมเป็นนักดับเพลิงเคยมีเคสนักดับเพลิงเนี่ยไปดับเพลิงดับไฟไหม้ระหว่างที่ดับเพลิงเนี่ยเกิดเสียงระเบิดขึ้น1ครั้งเสียงดังตู้มเนี่ย1ครั้งผลปรากฏคือกระสุนปืนที่มันเกิดระเบิดขึ้นนะแบบเนี้ยได้รับความร้อนแล้วเกิดระเบิดขึ้นดีนะครับว่าไอ้เจ้าหัวกระสุนเนี่ยไม่ไปโดนจุดสำคัญเพียงแค่ขาดที่ขาไม่ได้รับอันตรายมากนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่นักดับเพลิงเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้นมานะปกตินักผจญเพลิงก็จะเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีเสียงระเบิดของแก๊สเสียงระเบิดของนู่นนี่นั่นแต่ในเคสของกระสุนปืนเนี่ยยังไม่เคยได้ยินนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยทีนี้พวกเราเนี่ยลองมามองที่ในเรื่องของกระสุนปืนกันนะครับว่ามันเกิดระเบิดขึ้นได้อย่างไรนะยกตัวอย่างนะครับกระสุนจุด357แมกนัมนะนัดนี้นะครับการระเบิดของกระสุนปืนนะครับปกติทั่วไปเนี่ยจะต้องมีเข็มแทงชนวนมาจุดที่ตัวไพรเมอร์ถึงจะเกิดระเบิดขึ้นได้หรือแบบที่2ก็คือได้รับความร้อนนะได้รับความร้อนนะครับอาจจะเป็นด้วยเปลวไฟโดยตรงหรือความร้อนจากการสปาร์คของกระแสไฟฟ้าที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับก็แล้วแต่โดยปกติทั่วๆไปนะครับกระสุนปืนทั้งกระสุนนัดนี้357แมกนัมนะครับหรือจะเป็นจุด22 LR จุด38 9 มม. กระสุนลูกซองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภายในของตัวปลอกกระสุนนี้จะมีดินปืนอยู่เมื่อดินปืนเนี่ยได้รับความร้อนโดยตรงนะครับจากเปลวเพลิงหรือความร้อนจากอะไรก็แล้วแต่นะมันจะเกิดการเผาไหม้ขึ้นภายในแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของกระสุนปืนทั่วๆไปนะดังนั้นเคสของการเกิดไฟไหม้หรือการเกิดอัคคีภัยเนี่ยอันนี้โดยตรงเลยเป็นการเผาไหม้นะครับหรือได้รับความร้อนโดยตรงดังนั้นกระสุนปืนที่เก็บอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่หลงเหลืออยู่เก็บออกไปไม่หมดตรงนี้เกิดระเบิดขึ้นได้แล้วสร้างอันตรายแก่นักดับเพลิงนะทีนี้เรามามองในมุมของเจ้าของบ้านที่มีเครื่องกระสุนปืนเก็บเอาไว้ในบ้านจะช่วยนักดับเพลิงได้อย่างไรอาจจะไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก็ถือว่าได้เฝ้าแล้วก็ระมัดระวังกันอันดับแรกนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะแนะนำก็คือในเรื่องของการเก็บอาวุธปืนนะหรือกระสุนปืนนะครับตรงนี้อยากจะให้แยกระหว่างตัวกระสุนปืนกับอาวุธปืนเนี่ยออกจากกันอย่างน้อยนะครับถ้าเผื่อว่าเกิดไฟไหม้นะในบ้านเรานะครับสมมติว่าโชคร้ายจริงๆเนี่ยเกิดอัคคีภัยขึ้นนะในส่วนของตัวปืนที่ไม่มีกระสุนบรรจุอยู่อย่างเช่นจุด357นะครับแบบนี้นะเกิดได้รับความร้อนนะครับสิ่งที่จะเสียหายก็อาจจะเป็นพวกประกับด้ามนะครับหรือว่าเนื้อเหล็กนะหรือว่าศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับต่างๆมันก็อาจจะเสียหายเพียงแค่นั้นนะแต่ในทางกับการถ้าสมมติปืนกระบอกนี้มีกระสุนบรรจุอยู่ในตัวปืนใส่เข้าไปเลยนะครับรับปิดนะเตรียมพร้อมใช้นะครับแน่นอนว่าการเกิดระเบิดจากความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นทีละนัดแต่นึกสภาพนะครับว่าในการจุดระเบิดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง6นัดนะหรือว่าจำนวนนัดที่เราใส่ไว้นะครับเกิดขึ้นพร้อมกันผมรับประกันเลยว่าอาจจะเกิดการชำรุดของตัวปืนเนี่ยอย่างรุนแรงมากๆนะโม่อาจจะแตกนะครับหรือว่ายังไงเนี่ยได้รับความเสียหายแน่นอนเพราะว่าเกิดระเบิดพร้อมกันนะอันเนี้ยมีแน่นอนนะครับดังนั้นจุดหนึ่งที่พวกเรานะครับสามารถที่จะช่วยเซฟทั้งผู้ดับเพลิงแล้วก็ตัวปืนก็คือการเก็บกระสุนเนี่ยแยกออกจากตัวปืนก่อนอันดับที่1 นะ
อันดับที่2นะครับถ้าจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลาหลายๆวันควรนะครับที่จะนำอาวุธปืนเนี่ยติดไปด้วยอันนี้มันอาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายในการนำพาเครื่องกระสุนหรืออาวุธปืนเนี่ยติดตัวไปแต่ถ้าเผื่อว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีคนอยู่จริงๆนะครับแบบเนี้ยเราอาจจะใช้วิธีการนะครับพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่าบ้านไม่มีคนอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของเรานะครับซึ่งตัวปืนกระสุนปืนเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายนำพาไอ้เจ้าตัวอาวุธปืนและกระสุนปืนเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เราเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยแต่ในเคสนี้ต้องความระมัดระวังเนื่องจากมันสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมายดังนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของปืนจะต้องประเมินเองนะครับว่าโอเคไหมถ้าเผื่อว่าไม่อยู่สัก 3-4 อาทิตย์หรือเป็นเดือนอย่างเงี้ยอันนี้น่านะครับพอฟังขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าไม่อยู่สัก 2-3 วันอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของปืนจะประเมินเองว่าอะไรที่สมควรหรือไม่สมควรนะก็แนะนำว่าถ้าไม่อยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะอาวุธปืนเนี่ยติดนะครับไปที่หนึ่งนะเพื่อความปลอดภัยนะครับของทรัพย์สินของเราแล้วถ้าเผื่อว่าเกิดเหตุไฟไหม้ก็จะไม่อันตรายนะครับต่อผู้ที่มาช่วยเราดับเพลิงด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งและในเคสเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราประเมินแล้วไม่อยากจะนำทั้งกระสุนอาวุธปืนเนี่ยติดตัวไปสิ่งที่ควรจะต้องจัดเก็บให้ดีก็คือเรื่องของภาชนะบรรจุถ้ามีตู้เซฟสำหรับเก็บอาวุธปืนโดยตรงเนี่ยใส่เข้าไปให้หมดนะครับทั้งกระสุนทั้งตัวปืนนะมันจะแตกมันจะระเบิดก็อยู่ในตู้เซฟนะปลอดภัยนะครับไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีตู้เซฟเก็บปืนเนี่ยแล้วเราก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยน่าจะมีการป้องกันนะครับในเรื่องของการระเบิดจากความร้อนเนี่ยอาจจะเก็บในภาชนะที่เหมาะสมแข็งแรงนะครับอาจจะเป็นพวกกล่องเหล็กแล้วก็อาจจะบุผ้านะครับไว้หลายๆชั้นนะใส่เข้าไปนะครับเพื่อป้องกันว่ากรณีที่เกิดการระเบิดเนี่ยไอ้พวกเศษสะเก็ดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในกล่องอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเซฟเนี่ยสักชั้นหนึ่งนะแต่ว่าค่อนข้างยากแต่ถ้าเผื่อว่าฉุดคิดขึ้นได้ก็อาจจะใช้แนวทางนี้นะครับในการที่ป้องกันนะครับเรื่องของการแตกระเบิดของกระสุนปืนก็อาจจะช่วยได้นะส่วนตัวปืนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่สามารถที่จะระเบิดได้แต่เก็บให้มิดชิดเก็บให้ดีนะตัวปืนนะครับเกิดไฟไหม้ก็ยังพอซ่อมได้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้รุนแรงมากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเจ้าของบ้านกล่าวโดยสรุปในมุมของเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะพูดได้เป็น2แบบแบบที่1ก็คือนำพาเครื่องกระสุนปืนอาวุธปืนเนี่ยไปอีกที่1ด้วยเหตุผลการนำพาเป็นการรักษาทรัพย์สินของเจ้าของบ้านนะตัวเนี้ยก็ผลไปทั้งหมดเลยแต่ในข้อนี้ต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของข้อกฎหมายเนื่องจากว่ากฎหมายประเทศไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้พวกเรานำพาเครื่องกระสุนปืนอาวุธปืนเนี่ยไปในทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรแต่ก็ยังดีที่เขาเปิดช่องให้เรานิดหนึ่งนั่นก็คือเหตุจำเป็นนะจำเป็นต้องนำเครื่องกระสุนอาวุธปืนเนี่ยไปเพราะว่าในบ้านที่อยู่เนี่ยไม่มีคนดูแลนะเสี่ยงต่อการโจรกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอันเนี้ยพอพูดได้แต่ก็ต้องประเมินให้ดีนะครับมีความเสี่ยงเคสที่2นะครับกรณีที่2นี่ก็คือไม่นำกระสุนแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยติดตัวไปดังนั้นในการเก็บรักษาเนี่ยจะต้องใช้การแยกนะแยกระหว่างตัวกระสุนปืนกับตัวปืนเนี่ยออกจากกันแยกออกจากกันเลยนะครับอย่าใส่บรรจุเข้าไปพร้อมเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายถ้าเผื่อว่ามีไฟไหม้ขึ้นมาปืนพังแน่นอนรับประกันนะครับถ้าแมกกาซีนเนี่ยก็คือแตกออกแน่นอนนะรับประกันเลยนะครับแยกออกจากกันนะเป็นเคสแรกเคสที่2ก็คือถ้ามีตู้เซฟนะครับก็คือเก็บใส่ตู้เซฟให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ตู้เซฟกับปืนเนี่ยมันจะการใส่1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่นะถ้าสมมติว่าเกินกว่านั้นเนี่ยมันจะแตกมันจะระเบิดก็อยู่ข้างในนะครับก็ปลอดภัยและอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีตู้เซฟเก็บปืนก็ใช้วิธีการแยกกระสุนปืนเนี่ยเก็บในภาชนะที่แข็งแรงปลอดภัยอาจจะมีการบุผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อป้องกันการแตกระเบิดนะตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับเป็นในส่วนของเจ้าของบ้านทีนี้เรามามองในมุมของนักผจญเพลิงหรือว่านักดับเพลิงกันนะผมก็ได้นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปพูดคุยกับพี่เอซึ่งพี่เอเนี่ยท่านก็เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดับเพลิงนะก็ได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งท่านก็กรุณาให้แนวคิดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่หนึ่งก็คือการที่นักผจญเพลิงเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเขาจะแบ่งเป็น3เลเวลนะครับดังต่อไปนี้การประเมินความเสี่ยงแบบที่หนึ่งก็คือประเมินแล้วไม่เข้าไปนั่นก็คือตัวอาคารบ้านเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเพลิงโหมกระหน่ำนะลุกไหม้มากแล้วก็อาจจะมีการผุพังนะครับแล้วก็มีการถล่มแบบเนี้ยนักผจญเพลิงก็จะประเมินแล้วไม่เข้านะ
แบบที่2ก็คือประเมินแล้วเข้านะคำว่าเข้าก็คือมีคนติดอยู่มีสิ่งมีชีวิตติดอยู่นะแล้วก็รู้จุดนะรู้พิกัดชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วเพลิงที่ลุกไหม้อยู่เนี่ยมีความรุนแรงที่พอรับได้พอรับได้ก็คือไม่เสี่ยงต่อคนที่เข้าไปแล้วสามารถที่จะช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยได้แบบเนี้ยจะเข้าไปแบบที่3ก็คือ50 50จะเข้าหรือไม่เข้าดีตรงนี้ขึ้นอยู่กับคอมมานเดอร์ก็คือหัวหน้าชุดนั้นๆ นะครับว่าประเมินแล้วเนี่ยจะให้ตัดสินใจเข้าหรือไม่เข้าตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้มาโฟกัสที่ในเคสที่2นะครับก็คือการผจญเพลิงเพื่อเข้าไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ในกองเพลิงนะจุดนี้จะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไรอันนี้เอาความจริงมาพูดนะครับพี่เอก็บอกว่าโหยากมากพี่เอพูดกับผมว่าอาจารย์มันเดาไม่ได้เลยนะครับว่าอะไรที่มันจะเกิดระเบิดขึ้นถังแก๊สเอ่ยกระป๋องสีเอ่ยนะครับหรือแม้แต่ไอ้เจ้ากระสุนปืนเอ่ยคือมันเสี่ยงไปหมดนะครับเรียกว่าขึ้นอยู่กับโชคจริงๆนะครับว่ามันจะระเบิดหรือไม่ระเบิดอย่างไรนะเพราะนั้นนักผจญเพลิงเนี่ยมีอัตราเสี่ยงที่สูงมากๆคือเข้าไปเนี่ยเสี่ยงแน่นอนนะครับในการที่จะป้องกันเรื่องของกระสุนปืนที่จะระเบิดเนี่ยทำได้ยากมากนะเพราะเราไม่รู้นะครับว่าไอ้เสียงตู้มเนี่ยมันคือถังแก๊สมันคือกระป๋องสีหรือคือกระสุนปืนบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในจุดนี้ถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยสิ่งที่พอจะช่วยนักผจญเพลิงหรือว่านักดับเพลิงได้ก็คือการเก็บรักษากระสุนปืนให้ดีให้มีชิดให้ปลอดภัยนะฮะตรงนี้พอจะช่วยได้นะครับก็ถือว่าเอามาพูดคุยแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับน่าสนใจดีก็เลยดึงประเด็นนี้เอามาชวนเพื่อนสมาชิกเนี่ยพูดคุยกันนะครับลองแลกเปลี่ยนดูว่าถ้ามีแนวคิดเนี่ย1 2 3เนี่ยอย่างไรนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็ให้กำลังใจกับนักผจญเพลิงนักดับเพลิงทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ